วัสดีครับและนี่คือช่วงครัวละไมกับผมเชฟจากัววัตถุดิบคือกุ้งสดๆครับวันนี้จะเป็นเมนูพิเศษอะไรตามผมมาได้เลยครับวันนี้ผมทำเมนูกุ้งยัดไส้เต้าหู้จักรพรรดิอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งนะครับเป็นอาหารจีนที่นิยมกันในบ้านเราครับเมนูนี้เป็นเมนูที่หากินได้ยากรสชาติและหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับครับสำหรับตอนนี้นะครับเรามาดูวัตถุดิบนะครับในเมนูนะครับวัตถุดิบหลักก็คือเป็นกุ้งนะครับกุ้งนี้จะมีน้ำนะครับเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้ตัวกุ้งยัดไส้ของเราเนี่ยมันไม่กรอบเราจะเอาเนื้อกุ้งนะครับวางไว้บนผ้าขนหนูครับแล้วเราซับแบบนี้นะครับบิดสังเกตนะคะว่าน้ำของกุ้งนะครับมันจะออกมานะครับวัตถุดิบตัวนี้ก็คือมันหมูแข็งนะครับมันหมูแข็งเนี่ยครับขอย้ำนะครับต้องแช่เย็นเท่านั้นเพราะว่าในการแช่เย็นเนี่ยทำให้ตัวเนื้อของกุ้งยัดไส้เนี่ยมันจะเหนียวขึ้นครับเราเอามันหมูแข็งนะครับมาซอยตอนนี้ผ้าขนหนูเนี่ยซับน้ำของกุ้งนะครับหมดแล้วเราก็แกะออกมาเราจะได้เนื้อกุ้งนะครับที่มีความเหนียวของเนื้อกุ้งล้วนๆไม่มีน้ำนะครับปะปนครับแล้วเราเอากุ้งนะครับมาตบกับมีดเราก็จะได้เนื้อกุ้งนะครับแล้วเราก็จะทำการสับนะครับพอเนื้อกุ้งนะครับได้แล้วเราก็จะเอาตัวมันหมูนะครับมาใส่เพื่อที่จะสับรวมกันให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันครับก่อนใส่นะครับเราปรุงรสครับด้วยพริกไทยครับต่อไปนะครับจะเป็นปรุงรสด้วยเกลือครับแล้วตามด้วยน้ำตาลครับแล้วเราก็มาสับนะครับรวมกันสำหรับตอนนี้นะครับตัวเนื้อกุ้งกับมันหมูนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราก็จะมีการผสมนะครับคลุกเคล้านะครับให้มีความเหนียวแน่นนะครับมากขึ้นพอถ้าเกิดเหนียวแน่นแล้วตอนเรากินอ่ะมันจะเป็นหนุบหนุบหนักหนักครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเรามาเตรียมเต้าหู้ครับตัวนี้อาจจะเป็นใช้เต้าหู้ขาวปกติธรรมดาก็ได้ครับเต้าหู้นะครับแล้วเราใช้ตัวนี้นะครับตักเพื่อจะให้เป็นก้อนการยัดไส้กับกุ้งนะครับตัวนี้จะมีความเหนียวมากแค่มือต้องแตะด้วยน้ำครับเราจะเอาตัวนี้นะครับก็คือตัวเนื้อกุ้งนะครับปั้นมาเป็นก้อนกลมๆครับแล้วเราก็เอาเต้าหู้ใส่นะครับไปค่อยๆห่อนะครับอย่างช้าๆครับมันจะห่อยากนะครับนิดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการห่อกุ้งนะครับน้ำมันนะครับที่ใส่จะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องทอดให้จมน้ำมันเริ่มร้อนนะครับไฟก็จะหลีมาตรงกลางๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไฟแรงไปเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะไหม้แต่ด้านในต่อจากนี้นะครับเราก็จะมาตั้งกระทะอีกใบนึงนะครับโดยการใช้น้ำมันมากรอกครับเพื่อที่จะเจียวกระเทียมเราสับกระเทียมนะครับพอหยาบๆนะครับใส่นะครับแล้วเราก็จะมีมาเตรียมนะครับเก็บหอมแห้งนะครับแช่น้ำเทคนิคในการหั่นนะครับเราจะไม่หั่นตรงๆนะครับเราจะหั่น4-5องศาเฉียงๆครับเราได้เห็ดหอมเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ในกระทะที่เราเจียวกระเทียมนะครับรออยู่ความร้อนได้ที่แล้วก็ลดแก๊สอยู่ในอุณหภูมิที่กลางๆนะครับเราค่อยใส่นะครับแต่ว่าขอย้ำนะครับใส่อย่าให้ติดกันนะครับให้ห่างๆนะครับเพราะถ้าเกิดติดกันนี่แหละครับเดี๋ยวตัวกุ้งเนี่ยมันจะติดกันและแกะยากครับตรงนี้เมื่อเห็ดหอมเสร็จนะครับเราก็จะใส่น้ำของเห็ดหอมไปครับเราเพิ่มความสวยของแครอทครับแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยนะครับใส่ไปเรามาปรุงรสนะครับส่วนของน้ำครับเราก็จะเป็นใส่นะครับอันดับแรกก็คือเกลือครับอันนี้คือเหล้าจีนครับการเทเหล้าจีนนะครับต้องเทแบบรอบๆครับน้ำมันงาครับนี่คือแปะกล้วยนะครับต่อมาครับเราก็จะมาใส่แฮมครับแฮมเนี่ยจะเพิ่มรสชาติของน้ำซุปนะครับให้อร่อยนะครับขึ้นคราวนี้เราจะใส่ซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำหรือซอสหวานนะครับจะช่วยทำให้สีของน้ำแดงเนี่ยจะสวยขึ้นนะครับตอนนี้กุ้งยัดไส้นะครับของเรานะครับเหลืองนะครับได้ที่นะครับแล้วเราก็จะมาเติมนะครับ
ตัวน้ำอาจจะเป็นน้ำสต๊อกนะครับได้ต่อไปจะเป็นผักครับเราจะใช้ตัวบล็อกชอยหรือเป็นกวางตุ้งไต้หวันเราจะหั่นนะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วเราก็ใส่นะครับไปเลยตอนนี้นะครับเราก็จะเอากุ้งที่เราทอดแล้วนะครับขึ้นให้เสด็จน้ำแล้วก็พักไว้ในขณะเดียวกันนะครับผักกวางตุ้งไต้หวันเนี่ยสุกแล้วเราก็จะใส่น้ำมันหอยครับตามด้วยแป้งมันฮ่องกงนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่สำคัญนะครับเราจะต้องคนให้แป้งมันสุกครับถึงที่ตอนสำคัญนะครับเราก็เอากุ้งยัดไส้ครับผักชีกับต้นหอมนะครับจะทำให้อาหารของเรามีกลิ่นแล้วก็มีเสน่ห์น่าทานนะครับมากขึ้นครับสุดท้ายครับเราก็จะมีเนื้อปูนึ่งนะครับโรยหน้าเพื่อให้ดูน่ากินนะครับมากขึ้นเรียบร้อยครับเมนูที่มีชื่อว่ากุ้งยัดไส้เต้าหู้จักรพรรดิของผมเชฟจากัวสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ